นี่เป็นบทสนทนาบางช่วงนะคะระหว่างพันตำรวจโทหม่อมหลวงกิติบดีประวิตรผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่กับเด็กชายโบยีมีชาวฟินแลนด์ที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลกระบี่นครอินขออภัยค่ะโรงพยาบาลกระบี่นครินทร์อินเตอร์เนชั่นแนลหลังถูกฝูงสุนัขจรจัดที่อ่าวนางกัดระหว่างเล่นน้ำที่ชายหาดเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่มอบกระเช้าเพื่อแสดงความเสียใจและพร้อมรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่วนอาการของน้องวันนี้แผลดีขึ้นมากภาพรวมทั้งร่างกายและจิตใจดีค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่บอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นอุบัติเหตุที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นโดยทางอำเภอได้ประชุมเตรียมแผนในการควบคุมสุนัขในพื้นที่ซึ่งมีประมาณ20ตัวพร้อมเฝ้าดูอาการสุนัขรวมทั้งลิงที่อาจลงมาทำร้ายนักท่องเที่ยวส่วนการดูแลผู้บาดเจ็บและครอบครัวทั้ง6คนได้ดูแลทั้งเรื่องที่พักและห้องพักที่โรงพยาบาลซึ่งจัดให้เป็นห้องขนาดใหญ่รวมถึงค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลหากเกินกว่าสิทธิ์ที่ได้รับจากการทำประกันภัยรวมทั้งการประสานงานดูแลให้ได้รับความสะดวกในทุกด้านค่ะ